คุณอยากรู้ว่าความเท่เป็นยังไงพลาดไม่ได้ที่จะรับชมเขาคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิรันธนินทร์ หิรัญวากุลครับชื่อเล่นชื่อน้องซันครับอายุ9ปีครับมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับน้องซันอันนี้เวทีลูกทุ่งหนูแต่งตัวเป็นใครเนี่ยเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมครับชอบพี่ตูนเหรอลูกใช่ครับมีพี่ตูนเป็นไอดอลครับโอ้แล้วชอบพี่ตูนนะทำไมมาร้องเพลงลูกทุ่งอะลูกเพราะว่าแต่ก่อนนะครับร้องเพลงล็อกครับแต่เริ่มหลงไหลเพลงลูกทุ่งแล้วครับอ๋อแต่เพลงล็อกก็ร้องได้ใช่ครับแต่มาหลงไหลเพลงลูกทุ่งใช่ครับผมร้องแต่แนวสตริงวัยรุ่นมาตลอดเลยครับมาฝึกเพลงลูกทุ่ง3เดือนก่อนครับที่ผมเริ่มฝึกเพลงลูกทุ่งเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับแล้วก็รู้สึกท้าทายครับผมเริ่มฝึกเพลงลูกทุ่งมา3เดือนผมก็รู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งยังยากอยู่เลยครับหลอกผมจนใจแล้วหลอนก็เปลี่ยนรักผมอยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆครับให้กรรมการคอมเมนต์ดูครับพี่ตูนเวลาเขาร้องเพลงแล้วเวลาเขาคุยกับแฟนๆเพลงเขาเนี่ยเขาจะคุยแล้วสำเนียงเขาเป็นยังไงพอจำได้ไหมลูกเฮ้ทุกคนครับผมนี่แค่นี้ก็รู้แล้วชอบพี่ตูนมากผมมีไอดอลคนเดียวในใจเลยครับคือพี่ตูนบอดี้สแลมครับเพราะพี่ตูนเป็นไอดอลหลายเรื่องเลยครับหนึ่งคือพี่ตูนร้องเพลงเพราะมากครับพี่ตูนเรียนเก่งด้วยครับแล้วพี่ตูนชอบช่วยเหลือสังคมครับพี่ตูนเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผมและทุกคนครับผมก็เลยชอบพี่ตูนมากๆเลยครับโอ้ตรงนี้มีสักด้วยเหรอดูดิใช่ครับดูที่ตรงที่ตรงหัวไหล่ตรงนี้นะอีกข้างละข้างนี้แล้วที่ตรงหูแล้วตรงหูแล้วเจาะเออตรงนี้เจาะด้วยหูไม่ใช่ครับเขียนเอาครับแสดงว่าชอบพี่ตูนมากว่างั้นเถอะใช่ครับวันนี้ซันจะร้องเพลงอะไรลูกอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลครับดีจากพี่ตูนมาก๊อตเลยแล้วทำท่าเหมือนพี่ตูนหรือทำท่าเหมือนพี่ก๊อตสไตล์ตัวเองครับเอ้ยมันต้องอย่างนั้นแจ่มโบโต๊ะจีนเลยลูกเอ้ยมาขอดนตรีครับหน้าหน้าจะมีผิดร้ายแก้แค้นให้ที่เพื่อนชายจะเจอเธอที่ไหน
ันไหวยังรักยังอาลัยในบทรักอันเดาหยวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จวนเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางหลวนจังเรรวนเลือลายบอกให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะนี่ใช่ไหมลูกความหลงไหลเพลงลูกทุ่งมันมีลูกดุ๊กดุ๊กดุ๊กนี้ด้วยน่ารักจังเลยซันการแสดงออกการพูดจาเนี่ยนี่คือภาษาลูกทุ่งของพวกเราลูกน่ารักลูกโน้ตชอบมากน่ารักมากลูกค่ะซันเก่งมากนะครับร้องเพลงได้มันเล่นกับจังหวะได้ดีแอคเอิร์กอะไรทุกอย่างมันดูลงตัวมากก็ไม่มีอะไรจะบอกเพราะว่าสิ่งที่หนูทำมันดีมากแล้วลูกชื่นชมครับเห็นแล้วก็หลงไหลจริงๆซันเก่งมากลูกขอบคุณครับฝึกไปเรื่อยๆนะเราสามารถร้องได้หลากหลายเลยฝึกต่อไปนะลูกนะวันนี้เก่งมากครับขอบคุณครับพร้อมกันเลยครับครับผ่านจ้าคุณครับโอ้โหน้องซันเป็นไงลูกเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับโอ้ดีดีทำไมถึงชอบพี่ตูนนะลูกเพราะอะไรพี่ตูนชอบทำดีให้สังคมครับโอ้เยี่ยมแสดงว่าตอนที่พี่ตูนไปวิ่งก็ไปวิ่งพี่ตูนด้วยใช่ไหมไม่ครับดีมากลูกแต่ว่าไม่ได้ไปวิ่งแต่สนับสนุนพี่ตูนโดยซื้อเสื้อใช่ไหมลูกใช่ครับเก้าคนละ9เนี่ยไปซื้อมาเลยใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้ชอบเพลงไหนของพี่ตูนมากที่สุดแสงสุดท้ายครับแสงสุดท้ายใช่ไหมเพลงนี้ป่ะใช่ครับเคยร้องไหมเพลงนี้เคยครับโอ้ยลูกพี่ตูน
แกไปวิ่งไหนต่อวันเนี้ยครั้งแรกเลยนะพี่ตูนมารายการเราเนี่ยเป็นไงลูกดีใจไหมดีใจครับแต่ทุกครั้งที่เพลงนี้ขึ้นนะฮะไม่ว่าอยู่ไหนพี่ตูนจะมา มันเป็นปฏิหารจริงมันเป็นจริงๆอาจารย์นรสถ้าเราสังเกตเห็นทำไมพูดผมนึกไม่ออกเลยเนี่ยแล้วเขาจะมาไม่ว่าเขาอยู่ไหนนะใต้หรือเหนือเขาจะมาเขาจะมาแน่ๆเชื่อไปสันมีความเชื่อไหมครับทุกคนต้องมีความเชื่อชูมือขึ้นมาให้พี่ตูนหน่อยครับพี่ตูนเฮ้เฮ้เฮ้ทุกครั้งที่เพลงนี้ดังขึ้นไม่ว่าตูนอยู่ที่ไหนเขาจะมาไอ้ยะนั่นคือกำลังใจพี่ตูนสูงเสียงปรบมือกับพี่ตูนในสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับพี่ตูนครับโอ้โหขอบคุณมากพี่ตูนสบายดีไหมฮะสบายดีครับตั้งแต่ไปวิ่งที่นั่นเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับพี่ตูนพี่ตูนครับครับผมโอ้ใช่ว่ะใช่ใช่ใช่ไปลูกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไงถ้าลุงพันเฉลิมจะทำฝันของเด็กพังหรือเปล่าเนี่ยเขาชอบพี่ตูนมากเลยอ้าวอยากจะบอกอะไรกับพี่เขาครับวันนี้ได้เจอแล้วหันหน้ามองพี่ตูนที่ลูกมองหน้าด้วยมองหน้าได้มองจะได้รู้ลูกป่ะเป็นไงลูกใช่ไหมใช่ครับใช่พูดเลยพูดเลยพูดอะไรกับพี่ตูนผมชอบเพลงพี่มากเลยครับดีใจไหมลูกไปกอดพี่ตุลหน่อยกอดพี่ตุลหน่อยเขาได้เจอไอดอลแล้วนะครับแต่ลุงพันวิธีสังเกตพี่ตุลไปไหนเขาต้องไปกับคุณก้อยก้อยวันนี้ผมก็มาครับคุณยืนยันนะยืนยันครับยืนยันหน่อยครับเดี๋ยวน้องจะไม่เชื่อโอเคครับว่าเราเชิญพี่ตุลตัวจริงมาจริงๆครับพี่น้องครับครับผมโอ้ไม่เจอพี่ตุลอย่างเดียวเจอพี่ก้อยด้วยก็ยังไงครับลูกพี่ตูนพี่ตูนหาร้านส้มตำเหรอครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ครับก้อยนะลูกนะก้อยอาหารภาคอีสานเรียกสั้นๆว่าก้อยพี่ตูนมากับก้อยเป็นไงฮะซันซาบซึ้งดวงจิตหรือยังครับผมใช่ก้อยไหมลูกไม่ใช่ก้อยครับลูกซันครับนี่คือก้อยครับลูกก้อยนะลูกนะก้อยก็ก้อยก้อยนะครับพี่ตูนพูดอะไรเชื่อหมดแล้วนะครับผมโอ้ถามจริงจริงคุณชื่อตูนไหมอ๋อไม่ใช่ครับจริงๆผมคือเงาเสียงพี่ตูนครับลูกนะวันนี้พี่อ่ะชอบพี่ตูนเหมือนกันพี่ก็เลยมาดูหนูแสดงแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางรายการพี่ก็เลยมาโชว์หนูมาเซอร์ไพรส์หนูไงครับชื่อจริงๆก็คือคุณอะไรเบียร์ครับชื่อเบียร์ครับชอบพี่ตูนเหมือนกันใช่ไหมคุณชอบครับชอบครับพี่พันธ์ครับนานยังที่เรามาเริ่มต้นก๊อปปี้ผมก๊อปปี้ได้ประมาณ4ปีแล้วฮะปีได้แล้วครับนะฮะพี่เบียร์นะลูกนางที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมตูนจีนแดงนะครับผมตูนสัญจร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 กันหมดเรื่องแหมตูนจีนแดงเหมือนไหมลูกเหมือนครับเอออ้าวขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมนะครับมาแล้วชอบเหมือนกันเลยอยากจะบอกอะไรกับน้องเขาหน่อยก็ชอบเหมือนกันก็ดูพี่ตูนเป็นต้นแบบที่ดีแล้วกันเพราะพี่ตูนเป็นคนดีมากๆครับผมอยากให้น้องเอาอย่างอยากให้ทุกคนคนไทยทุกคนเอาอย่างพี่ตูนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าพี่ตูนบอดี้แสลมตัวจริงทำเอาทุกคนถึงกับงงในความเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ยังไงเขาก็มีไอดอลในดวงใจคนเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม